็นเรื่องร้อนที่สังคมนั้นให้ความสนใจอีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือนะฮะพิธีกรปากกล้านั่นก็คือคุณลีน่าจังนะฮะคนนี้บอกตรงว่าทุกข่าวของเขานั้นเขาจะเป็นคนที่วิเคราะห์ข่าวแล้วก็ได้อารมณ์ถึงพลิกถึงขิงเป็นอย่างมากล่าสุดกับผมเนี่ยได้ออกมาโพสต์คลิปครับผมฮะว่าลีน่าจังนั้นประสบอุบัติเหตุนะครับไม่มีใครเหลียวแลและไม่มีใครดูแลต้องคิ้วร่างของตัวเองนั้นขึ้นแท็กซี่นะครับเพื่อไปที่โรงพยาบาลพญาไทแต่พอไปถึงโรงพยาบาลแล้วนะครับหมอนะฮะและพยาบาลเห็นว่าลีน่าจังนั้นอาการหนักจึงรีบนำตัวเข้า ICU โดยด่วนหลังชมแล้วผมนะนี่คือคลิปของลีน่าจังครับก็ผมตั้มนาวิยาก็ขอเป็นกำลังใจให้กับลีน่าจังครับผมนะฮะสิ่งนี้การขึ้นหัวข้อข่าวนะก็ไม่ใช่แค่เพจผมนะครับในหลายเพจก็ขึ้นหัวข้อข่าวแบบนี้ว่าลีน่าจังประสบอุบัติเหตุไร้คนดูแลนะฮะหลายๆคนก็เข้าไปด่าเธอเยอะแยะมากมายว่าสมน้ำหน้าอย่างนั้นสมน้ำหน้าอย่างนี้นะฮะด่าคนเยอะแยะมากมายวันนี้เป็นยังไงล่ะสมน้ำหน้านะฮะพอประสบอุบัติเหตุแล้วก็ไม่มีใครดูแลตรงนี้อยากจะบอกว่าอย่าไปด่าเธอนะฮะอย่าไปด่าเธอครับเธอคือเป็นเพจชื่อว่าเพจข่าวโหดดังนั้นข่าวโหดก็เธอก็จะออกมาฟาดฟันหลายๆแง่มุมนะฮะออกมาฟาดฟันอย่างเดือดตามสไตล์ของเธอแค่นั้นเองนะครับดังนั้นก็เราคนไทยด้วยกันก็ขอเป็นกำลังใจกับลีน่าจังนะฮะบางเรื่องเขาก็ช่วยเป็นปากเป็นเสียงให้กับคนไทยอย่างช่วงของลุงตู่เช่นกันเห็นไหมครับช่วงของลุงตู่ช่วงโควิดลีน่าจังก็ออกมาด่าออกมาฟาดฟันนะครับจนทำให้รัฐบาลของประยุทธ์นั้นต้องเร่งนะครับซื้อวัคซีนนะวัคซีนดีๆหลายตัวเอามาให้ประชาชนนั้นได้ฉีดฟรีกันนะฮะแต่ณตอนนี้กับการว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่ประชาชนนั้นฉีดกันกับการว่าไร้คุณภาพนะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วนะครับได้รับผลข้างเคียงผลกระทบกันเยอะแยะมากมายจากบางคนนั้นร่างกายแข็งแรงก็พอฉีดวัคซีนไปหลายตัวแล้วนะครับก็เกิดผลข้างเคียงบางคนก็กลายเป็นคนพิการไปเลยนะฮะบางคนจากแข็งแรงก็หายใจลำบากเหนื่อยง่ายอะไรประมาณนั้นก็ขอเป็นกำลังใจตรงนี้นะฮะเพราะว่ารัฐบาลณตอนนั้นเขาก็ไม่ได้มีความผิดหรอกครับนะฮะทุกคนทั่วโลกแม้แต่ประชาชนอย่างเราก็ไปด่าเขาให้เขานั่นรีบเร่งหาวัคซีนมาฉีดให้พอก็หามาแล้วนะครับเขาก็ไม่รู้ครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตนะคนที่ผิดจริงๆนั่นก็คืออะไรครับนะคืออนามัยโลกครับด้านอนามัยโลกมึงไม่ตรวจหรือไงมึงไม่เช็คดีๆหรือไงมึงปล่อยให้ผู้ผลิตวัคซีนไฟเซอร์นั้นนะครับโฆษณาจนเกินจริงนะเป็นวัคซีนที่หลอกลวงสิ่งนี้ครับนั่นแหละฮะความผิดอยู่ที่องค์การอนามัยโลกที่ปล่อยให้วัคซีนเหล่านี้ขายทั่วโลกได้อย่างไรนะครับตรงนี้ครับผมนะฮะลีน่าจังก็ผมก็ไปขอเป็นกำลังใจนะครับขอให้หายโดยเร็วไวแล้วก็พ้นขีดอันตรายนะครับผมนะฮะวันนี้ผมตั้มนักกุญแจก็อัปเดตเพียงเท่านี้ฮะวันนี้ผมมาถ่ายละครผมก็อัปเดตในคลิปสั้นๆแล้วกันครับขอเป็นกำลังใจกับทุกท่านที่กำลังสู้นะฮะกับวิกฤตของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นยุคไหนก็ตามครับนะฮะอยู่ที่เรานั้นต้องสู้ฮะเพื่อครอบครัวและคนที่รักกับเราครับวันนี้ผมตั้มนักวิทยาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ